ผมเข้าใจบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าอุ้ยแม่งเขามีเมียเยอะอะไรเงี้ยผมอยากฝากตรงนี้เหมือนกันถ้าเป็นไปได้อย่าทำแบบผมเลยคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเท่ดีว่ะมันแต่ผมมีพวกเขาไม่ได้เพราะความสนุกสนานไม่ได้เพราะความเท่มันเป็นเพราะความเจ้าชู้คือทุกคนจะเข้าใจมันไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันแบบบ้าเซ็กอย่างไม่ใช่เรื่องบ้าเซ็กถามว่าโอเคมันมีมันจะต้องเติมเต็มในเรื่องนี้แน่นอนมีผมก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันอ่ะสวัสดีค่ะน้องสไปค่ะน้องสไปน้องสไปนี่คืออยู่อาจารย์มากี่ปีแล้วคือแต่งงานเข้าปีที่7แล้วปีที่7แล้วเหรอ7ปีแล้วนะค่ะคนที่2ครับสวัสดีครับแนะนำตัวฮะชื่อน้องแอลค่ะน้องแอลใช่ชื่อน้องแอลเนาะคนนี้อยู่มากี่ปีแล้วลูก6ปีค่ะ6ปีคนที่3ครับสวัสดีค่ะชื่อแนนค่ะน้องแนนกี่ปีแล้วลูกปีที่5ปีที่5 7 6 5คนที่4ครับสวัสดีค่ะชื่อมะปางมะปางมะปางอยู่มากี่ปีลูก3ปีคนที่5สวัสดีค่ะชื่อน้องแพรน้องแพรอยู่กี่ปีแล้ว3ปี3ปีที่6ครับสวัสดีค่ะหมวยน้องหมวยโอ้แต่หน้าเขาหมวยจริงๆแล้วน้องหมวยอยู่มาอาจารย์มากี่ปีแล้วลูก2ปีค่ะ2ปีคนละคนสุดท้ายคนที่7สดๆร้อนๆครับชื่ออะไรนะน้องไมล์น้องไมล์เป็นคนสุดท้องกี่ปีลูก2ปีก็แต่ใกล้เรียกครับหมวยน้องหมวยสองคนนี้เนาะต้องถามก่อนว่าขออนุญาตนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคำถามอะไรที่ถามแล้วทำให้กระทบกระเทือนหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวต้องขอโทษด้วยจริงๆแล้วเจตนาของการมาในวันนี้ก็คืออยากจะทราบเรื่องของอาชีพของอาจารย์แล้วก็อยากทราบเรื่องของการปกครองการเป็นอยู่การปกครองพออยู่ด้วยกัน7คนเราปกครองกันยังไงก็ผมเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็คือมีอะไรก็คุยกันอ่ะตรงๆไม่โกหกไม่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ผมก็มีบ้างผมดื้อบ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยในการปกครองก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือผมเน้นความเข้าใจมากกว่าความรักใช่ครับแล้วก็เริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือบอกตรงๆทั้งหมดว่าเราอยู่อย่างนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องสบายต้องถามว่าหนูเป็นคนแรกเลยค่ะเป็นภรรยาคนแรกเลยตอนนี้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับลูก31ค่ะ31เราเป็นคนแรกตอนนั้นไปรู้จักอาจารย์ได้อย่างไรแล้วทำไมถึงรู้จักแล้วก็ตกลงอยู่กินกันอ๋อก็คือตอนแรกเลยมางานแต่งเพื่อนค่ะครับมาเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีแล้วเจ้าสาวกับเพื่อนนะคะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ก็เลยมีโอกาสได้เจอตอนนั้นเจอปิ๊งปังเลยไหมก็ยังแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ในตัวเขาอะค่ะเสน่ห์ของเขายังไงครับก็มันพูดไม่ถูกค่ะกูบอยมันแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบเห็นแล้วแบบสะดุดอะค่ะสะดุดหนูใช้คำว่าสะดุดเลยสะดุดคือไงลูกก็คือถ้าสมมติว่าเห็นหน้าเขาแล้วใช่ไหมคะก็คือยอมรับเลยว่าตอนกลับบ้านไปอะมีความรู้สึกว่านึกถึงแต่หน้าเขาอยากรู้ลึกกว่านี้ก็เลยทักบอกให้อาจารย์แบบว่ารับแอดหน่อยนะคะหนูอยากจะดูทักมาทางเพจทางเฟซส่วนตัวค่ะอ๋อหรอใช่ก็เลยมีโอกาสได้คุยคนที่สองไปรู้จักอาจารย์ได้ไงไปเจอกันได้ยังไงวะเจอที่ตลาดนัดค่ะตลาดนัดอาจารย์ไปเดินทำอะไรแถวนั้นอ่ะคือนางขายของอาจารย์ขายของแอลน้องแอลเป็นคนขายของขายของเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วลูกเสร็จอีกเขาวิดีโอคอลมาครับวิดีโอคอลมาแล้วก็เห็นเราก็แซวแซวลงมาไอ้อะไรอย่างเงี้ยทีแรกก็ไม่คิดว่าจะจีบเขาเพราะว่ามองนั้นน่าจะจีบไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วก็คือยังไม่ได้อะไรแล้วพอนั่นก็ไปเจอเฟซก็เลยได้คุยก็มีโอกาสได้ทักใครเป็นคนทักก่อนกับน้องแอลอาจารย์ผมทักไปครั้งนี้เราทักเข้าไปครับผมทักไปว่าอะไรครับคำแรกที่กระทักน้องแอลจำได้ไหมลูกอาจารย์ข้อความแรกที่กระทักหนูผมไม่จำไม่ได้เหรอน่าจะมาเซลอะไรใช่ผมแซวเอ้ยใช่หรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้นะไม่มีสวัสดีครับก่อนหรอก็ประมาณนั้นแหละพี่แบบว่าเอ้ยเราเคยคุยกันหรือเปล่าเคยแซวกันคือผมมาจำได้แล้วแหละว่าใช่เขาแน่แต่ผมก็ฟอร์มมาแบบเอ้ยเนี่ยเราเคยคุยกันที่ตลาดนะแซวไปตอนนั้นคือเล่าเท้าความของการรู้จักกันคนที่3นะครับไปรู้จักอาจารย์นี่นะอาจารย์ไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลแล้วนะข้ามจากตลาดแล้วอยู่ไปโรงพยาบาลแล้วคือไปยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
อาจารย์นะคะไปเยี่ยมญาติแล้วก็คือเป็นพี่ของเพื่อนหนูครับก็เลยแนะนำบอกว่าเออเนี่ยฝากดูเคสนี้หน่อยตอนนั้นหนูเป็นพยาบาลเหรอหนูเป็นเจ้าหน้าที่อยู่โรงพยาบาลค่ะเออฮะแล้วฝากดูใช่ครับเหมือนให้ดูแลให้หน่อยว่าเป็นพี่ชายอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยลงมาดูแลครับคนที่4ไปรู้จักอาจารย์ได้ไงคะลูกคือตอนนั้นเขาแจกยิ้มค่ะโอ้ที่มีคลิปดังยิ้มละ500ใช่เออตอนนั้นเดี๋ยวใครที่คอนเทนต์ผมทำเองหมดเลยจริงๆผมทำมาตั้งแต่แรกมันไม่ใช่คอนเทนต์นะพี่มันเป็นการทำด้วยใจจริงๆเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงคิดอยากทำแบบนั้นยิ้มละ500ก็ยุคโควิดมันเป็นอะไรที่ผมมองแล้วว่าคนกำลังเดือดร้อนนะตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ้ยอยากไปช่วยคนดีกว่าเพราะจริงๆผมก็ช่วยอย่างนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นอาจารย์แรกๆแล้วครับผมแล้ววันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าลูกศิษย์เข้าทองมาแก้บนไว้2ปีแล้วครับก็ขายทองไงแล้วผมก็ไปแจกทีเนี้ยพานปั้นเนี่ยเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายคลิปเขาก็เลยมาบอกว่าผมอยากถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เพราะว่า อยากให้ลูกให้หลานเนี่ยให้ลูกศิษย์เนี่ยไว้ได้ดูว่าอาจารย์ทำอะไรครับปั้นก็เป็นคนถ่ายคลิปและตัดคลิปอาจารย์เชื่อไหมคลิปเนี่ยโด่งดังถึงขั้นเข้าไปฉายในเรือนจำนะนั่นแหละผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเออในเรือนจำนี่คนดูกันเยอะมากเล่าให้ฟังยิ้มละ500คุณยายหนูเนี่ยเป็นคนชอบซื้อยิ้มคนหนูชอบให้คนยิ้มให้หนูรอยยิ้มมีค่ายายยิ้มให้หนูหน่อยไหนดูได้500ไหมคุณยายอ่ะย้อนมาที่น้องก็เหมือนว่าทักไปให้กำลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหนูก็แบบชอบทางอินสตาแกรมชอบที่แบบว่าอาจารย์มีอินสตาแกรมด้วยเหรอทำไมทำไงต่อใช่หนูรู้สึกว่าทำไมเขาต้องทำเพราะอะไรทำเพื่ออะไรใช่เออคนที่5คะยิ้มใหญ่แล้วยิ้มใหญ่แล้วเอาเรารู้จักอาจารย์ได้ยังไงทางแฟหนูน่าจะคุย Facebook กับลูกศิษย์เขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วลูกศิษย์เขาอ่ะตอนนั้นเขาแจกยิ้มให้แล้วก็ไปช่วยทำบ้านให้คนตาบอดลูกศิษย์คนนั้นช่วยทำบ้านก่อนแล้วหนูก็ไปให้กำลังใจลูกศิษย์คนนั้นแล้วก็อาจารย์ก็ทัก Facebook มาหนูให้กำลังใจลูกศิษย์อาจารย์ก็เห็นคือคนนั้นคือเพื่อนครับคืออย่างนี้ผมกำลังไปช่วยคนตาบอดที่สุพรรณนางเข้ามาเม้นในคอมเมนต์ผมในไลฟ์สดผมแล้วซึ่งนางก็แซวเพื่อนผมด้วยผมก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาแบบชอบใครอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นว่ามาอยู่ในไลฟ์ผมก็แซวกลับเลยครับผมแซวกลับผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็แซวกลับแซวอะไรแซวกันไปแซวกันมาผมก็เลยได้ทักแชทคุยนั่นแหละแล้วก็จนเขาเป็นที่มาของการรู้จักกันใช่น้องคนที่6ครับน้องหมวยน้องหมวยจำหน้าได้น้องหมวยแนะนำหน่อยน้องหมวยไปรู้จักอาจารย์ได้ยังไงก็เห็นแบบว่าไลฟ์สดหลายวันแล้วแต่ก็แบบว่าไม่ได้สนใจก็เริ่มแต่วันนั้นเห็นก็เลยเห็นในไอ้นี่แล้วในยิ้มละ500แล้วก็เลยสวัสดีค่ะไปแค่นั้นอาจารย์โทษทีนะมีการมูดโพสต์ไปไม่เคยเลยผมทำอะไรไม่เป็นเลยครับทำไมคนอาจารย์มีของดีของคนสุดท้ายคนที่7ครับผมไปรู้จักอาจารย์ได้ยังไงไอ้ตัวที่จะขืนใช่ไอ้นี่เที่ยวน้องเล็กไปเที่ยวผมเที่ยวฮะพัทยาไปถือว่าหมึกที่พัทยาไม่ถือไม่ลูกถือไม่คุยไปรู้จักอาจารย์ได้ไงซื้อมือแทนสตอรี่ในติ๊กในเฟซค่ะสตอรี่ในเฟซครับแล้วยังไงต่อน่ากลัวแล้วก็เลยตอบกับสตอรี่ไปว่าไปวันนั้นไปคลิปอะไรวันนั้นไปคลิปอะไรแมงมุมแล้วแบบพอมันพุ่งเข้ามาอย่างเงี้ยอ๋อคลิปมันแก้ที่เขาใช่ที่คลิปแก้ให้ตกใจใช่ใช่แล้วหนูก็คลิปมาว่ามันตกใจแค่นั้นเองมาแล้วแค่นั้นเองเปิดมาอาจารย์คุยอะไรก่อนตอนนั้นอาจารย์เขาคุยอะไรบ้างเขาคุยอะไรกันหนูเขาได้คุยอะไรกันหนูคุยไหมอาจารย์คุยกับเขาว่าไงบ้างคุยก็จีบเลยก็จีบเลยก็คุยแหละก็คือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คุยปกติเหมือนที่ไปรุ่นจีบกันนั่นแหละนี่คือที่มาของทั้ง7ท่านที่เราได้รู้จักว่ารู้จักกันได้ยังไงย้อนกลับมาขออนุญาตถามเบอร์หนึ่งเลยตอนที่เรารู้แล้วว่าเขาจะจีบคนที่2คนที่2รู้แล้วคนเขาจะจีบคนที่3คนที่3รู้แล้วเขาจะจีบคนที่4ก็คือตอนที่จะรู้ว่ามีน้องใช่ไหมคะใช่ครับก็ตอนแรกอาจารย์ก็จะบอกก่อนว่าเออคุยกับคนนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยจีบอยู่คุยกันอยู่เราในฐานะคนแรกไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้นะคือก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วค่ะคุยว่าไง
ก็คือเหมือนเรารับรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมบอกตั้งแต่วันแรกหนูก็จะเป็นแบบทำความเข้าใจคือโกบอยนึกออกไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้เข้าใจเขาให้ได้อะค่ะประมาณนี้มีไหมมีเรื่องของการอยู่ด้วยกันแล้วไม่สมเหตุกันการปกครองคนที่โทษนะน้องๆเท่าที่โกบอยดูเนี่ยก็คือวัยเดียวกันแทบจะวัยเดียวกันหน้าตาก็คือจะแทบจะวัยเดียวกันเพราะนั้นการที่คนเราอยู่ในแบบร้อยพ่อพันแม่อยู่ในสังคมและมาอยู่ในที่ที่เดียวกันมันจะการคุยกันแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันผมเคยสัมภาษณ์บางคนคือเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าคนนี้ไปใส่เอาแป้งฉันไปทาเอาลูกติดฉันไปใช้มันทำให้อยู่มันยากมันอยู่มันลำบากแล้วพวกหนูมันอยู่กันยังไงอยู่กันง่ายค่ะอยู่กันง่ายเสื้อผ้ามันจะมาลงเสื้อผ้าก็ส่วนกันอะไรใส่ด้วยกันใช่ค่ะยืมกันใส่โลกมันอัตคัดขนาดนี้เลยการใส่เยอะเลยคือเราแบบว่าแบ่งปันกันค่ะส่วนใหญ่อะใครซื้อเยอะสุดแล้ววันนี้ต้องใส่สีนี้เหมือนกันคนไหนมีก็จะแบ่งกันเหมือนว่าเป็นช่วงที่ต้องแบบคุมโทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะธีมเดียวกันอะไรแบบนี้คุมโทนด้วยอะอาจารย์มีคุมโทนด้วยเหรอมันต้องคุมทวนกันอย่างไรนะเตรียมผ้าเป็นพวกเขาเป็นคนเตรียมจับผมแต่งเธอใส่ตัวนี้นะตัวนี้นะผมว่าอะไรวะก็คือต้องโทนเดียวพวกเขามั่งอะไรมั่งวันตอนนี้ผมไปกันที่7คนเนี่ยมีใครหวังมั้งมีใครแคร์สายตาคุณรอบข้างมั้งหนูมองว่าเราอาจจะสวยก็ได้เขาเลยมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เซ็ตดีมากเลยคือไม่มีหวังเลยก็คือถือว่าใช้ชีวิตปกติปกติค่ะแฟนเราอันนี้คือครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่เขาจะคิดยังไงเขารู้ไหมว่ามันมีการจะต้องเข้ามาอยู่กับผู้ชายคนนี้นะเขาห้ามทุกคนเลยพ่อตาแม่ยายผมห้ามทุกคนนะไอ้นี่ก็แม่ยายพ่อตาหาว่าผมเล่นของใส่เออบ้านในแอลก็ไม่อยากให้คบน้องแนนก็ไม่คบมะปางก็ไม่คบแพรก็ไม่อยากให้ยุ่งมวยก็แม่ก็ไม่เอาเลยเออต้องไม่ก็คือพ่อตาแม่ยายแต่ว่าด้วยความที่ผมอ่ะผมเป็นคนไม่ได้ผมต้องเข้าหาผู้ใหญ่อืมผมไปด้วยหัวใจอ่ะผมทำให้เขาเห็นก่อนให้รู้ว่าหนูไม่ใช่คนโอเคหนูอาจจะใช่ชู้จริงแต่ว่าหนูไม่ใช่แบบอย่างนี้นะไม่ใช่กระเลกระลาดมั่วซั่วอะไรคือเราก็ไม่รู้ว่าแต่ท่านรักเราอ่ะแล้วผมก็รักท่านเคารพท่านทุกคนนะผมไม่ได้เลยกับพ่อแม่เนี่ยเป็นอย่างนั้นตอนแรกเขาแอนตี้ผมแต่ตอนหลังเขาก็รักผมอ่ะใช่เขาก็ดูแลน้องให้แม่นะเวลาทะเลาะกันเนี่ยถามก็ได้เลยหลังๆเข้าข้างผมฮะขอถามคำถามจากโซเชียลเป็นพ่ออาจารย์มีตังค์ป่ะน้องๆเลยต้องอยู่กับอาจารย์ไม่จริงเลยให้ตอบเองให้ตอบเองเลยผมไม่ตอบเลยส่วนใหญ่เปย์มากกว่าว่าแต่แล้วจริงอาจารย์เปย์เขาหรอเขาเปย์ผมอะเปย์ยังไงจะรู้ไหมแกโดนของยังไงอะเล่าก็บอลฟังหน่อยดิเปย์ยังไงใช่อาจจะเป็นความคิดลึกๆของหนูก็ได้เขาอาจจะให้หนูในแบบว่าความคิดอะไรเงี้ยครับถามหนูแล้วหนูก็แบบอยากซัพพอร์ตบ้างอันนี้คือที่กรองเรียบร้อยแล้วนะก็เอาออกหน้าตาใช่ยอมไหมถ้าเกิดมีคนที่แปดยอมไหมลูกถ้าจะมีคนที่แปดหนูสำหรับหนูยอมเข้าใจอยู่ด้วยกันยังไงทำไมถึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถอยหลังกลับไปได้นะเอาตรงๆอ่ะถ้าถอยหลังกลับไปได้เนี่ยไม่อยากจะใช้วิชานั้นเลยไม่ใช่ฮะคือถ้าถอยหลังกลับไปได้เนี่ยผมก็มานั่งคิดนะจริงๆมันก็มีทั้งผลดีและผลไม่ดีนะผลดีคือด้วยความตอนนั้นผมคิดน้อยไปหน่อยพวกเขาคือผู้หญิงที่สมควรจะเป็นแม่ของลูกมากไปพวกเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบไม่คือไม่ได้ดูถูกผู้หญิงคนไหนทั้งสิ้นนะครับแต่เขามีคุณสมบัติมากอ่ะผมบอกเลยเมื่อผมหยุดแล้วเนี่ยเจ็ดถามว่าวันนี้ผมโอเคผมก็ยังมีกิเลสตัณหาพี่บอยผมยังไม่ใช่พระอรหันต์น่ะผมก็ยังคือวัยรุ่นคนหนึ่งหนุ่มๆครับซึ่งแบบเห็นความสวยความงามหรืออะไรผมก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าด้วยพวกเขาอ่ะที่มีคุณสมบัติหลายๆอย่างแล้วทำให้ผมเห็นอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมหยุดเลยพี่ผมหยุดเรื่องผู้หญิงเนี่ยประมาณปีกว่าแต่เขาไม่หยุดเนี่ยในที่นี้ก็คือยังมีคุยนะก็คือแบบมีดอดบ้างแต่พอจะไอ้นั่นจริงๆแล้วเราก็แบบมันทำให้เรารู้สึกว่าพ่อวะอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยมีความคิดเราไม่เคยมีความรู้สึกเลยว่าเราจะหยุดละเราจะไม่เอาละเราจะพอแล้วไม่เราคือเรามีโอกาสเราก็ใส่เรามีโอกาสเจอเราก็คุยก็ก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอได้มาอยู่กับพวกนางแล้วว่ะผมก็รู้สึกว่าผมว่าผมต้องสมควรจะพอแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยคิดนะแต่ก็ยังไม่กล้ารับปากผมกลัวผมทำไม่ได้เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกนางเสมอว่าวันนี้ผมหยุดแต่ผมไม่ได้เลิกหยุดในที่นี้คือชื่อพักพักก่อนพี่พักก่อน
พอก่อนอาจารย์นั้นมันก็ไม่ได้หยุดนะมันก็แค่เป็นคำการประดิษฐ์คำที่มันดูให้น้องๆทุกคนรู้สึกสบายใจในช่วงเวลานั้นหรือเปล่าผมรู้สึกผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากมีใครอ่ะผมอยากมีเท่านี้แต่บางวันและบางเวลาที่แม่งมีความรู้สึกไปเจออีกคนนึงอีกก็มีได้คุยด้วยนะ uh-huh. มีได้คุยพอคุยพอจะเข้าได้เข้าเข็มมันทำให้ผมรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะอันนี้จริงพี่เป็นอย่างนี้อาถามยังมาถึงที่เลยผมยังไม่ออกไปเลยก็มีถามอาจารย์ทีนี้ผมถามนิดนึงทั้งหมดเนี่ยแบ่งเวลากันยังไงก็คือนอนเลยจริงๆส่วนมากผมจะนอนหน้าหิ้งพระผมจะนอนหน้าหิ้งพระครับผมจะมีวันเวลาคือผมเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของครูบาอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้ก่อนต้องใช้วิจารณญาณเวลาผมจะนอนเนี่ยผมจะดูกำหนดวันแล้วใน1เดือนเนี่ยผมนอนกับใครยังไงได้บ้างเอาตรงเลยคนจะอยากรู้เรื่องนี้เหมือนที่โกบอยถามนั่นแหละก็คือเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละครับผมมันไม่ได้หมายถึงว่าผมจะต้องมีทุกวันได้นะไม่ใช่อย่างวันพระหรือวันโกนหรือวันไหนที่มันไม่ได้จริงๆผมก็ยิ่งตอนผมสวดเสกวัตถุมงคลหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องแบบถือเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าได้นอนแล้วคือทุกคนจะเข้าใจมันไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันแบบบ้าเซ็กอย่างไม่ใช่เรื่องบ้าเซ็กถามว่าโอเคมันมันจะต้องเติมเต็มในเรื่องนี้แน่นอนมีผมก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันอ่ะผมมั่นใจผมไม่ได้บ้ากามแต่ผมก็ต้องให้ความสุขกับเมียผมให้ได้เหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจผมว่าผมมีกฎแบบนี้ทุกคนโอเคแฮปปี้เราก็แฮปปี้อยู่กับสปายวันนี้สมมติอาทิตย์นี้อยู่กับสปายได้ไอ้ผมได้3วันเว้ยผมก็จะอยู่กับเขา3คนก่อนอาทิตย์หน้าไม่ได้เลยอีกอาทิตย์นึงได้คนเดียวนะก็โอเคอีกอาทิตย์นึงก็จะอยู่อย่างนี้มันเป็นผมถึงบอกว่าความเข้าใจมันมากกว่าความรักมันไม่ใช่แบบผมไม่ใช่วัยรุ่นทั่วไปพี่ไม่ใช่แบบโอ้โหคิดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วมีวิธีเรื่องดูแลตัวเองยังไงดูแลสุขภาพเพราะมันก็ต้องมีเรื่องที่ผมไม่เคยบอกรายการไหนเลยนะครับจริงๆแล้วผมมีเขาเรียกอะไรนะอาหารเสริมอยู่ตัวนึงที่ผมคุณมีหยิบให้ผมหน่อยคือผมอ่ะผมก็คือยังไงอ่ะด้วยความที่เราแบบว่าผมก็3จะ4แล้วจะเข้าเลข4ไปแล้วเนี่ย3 5กว่าแล้วอ่ะ3 5 3 6แล้วอ่ะมันก็ต้องกินบ้างอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นอาหารเสริมอย่างนึงที่แบบมันเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะพวกโสมกระชายดำเห็ดหลินจืออะไรพวกเนี้ยมาเป็นตัวยาแบบหอยนางรมเป็นของธรรมชาติอ่ะผมกินแล้วมันก็ดูแบบทำให้เราแบบหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบพี่กระเป๋าลองให้พี่บอยนี่เลยครับแลมโบ้เฮิร์บผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสุขภาพช่วยฟื้นฟูการทำงานส่วนต่างๆของร่างกายที่จะช่วยดูแลสุขภาพผู้ชายวัยเก๋าชะลอความแก่เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชายจะมั่นใจได้ทั้งคืนเพราะตัวแลมโบ้ผลิตจากสารสกัดจากสมุนไพรที่มีส่วนผสมจากถังเช่าโสมกระชายดำเห็ดลิ้นจือหอยนางรมและอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยเติมเต็มความสุขของคุณผู้ชายได้ทั้งคืนวิธีทานก็ง่ายมากครับทาน1เม็ดก่อนทำภารกิจ30นาทีแค่นั้นเองแต่ผมไม่แนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @นะครับ @RamboHerb Facebook RamboHerb อาหารเสริมสำหรับท่านชาย www.ramboherb.comหรือช่องทาง Shopee Lazada หรือจะเลือกโทรไปที่เบอร์095-423-2499และมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศตัวนี้อะฮะแรมโบ้อาจารย์เรื่องนี้อาจารย์กินวันละเม็ดวันละ1เม็ดใช่วันละ1เม็ดอาจารย์แน่ใจนะว่ากินวันละ1เม็ดเม็ดมอม้าไม่ใช่เม็ดยอยักษ์นะวันละ1เม็ดใช่โอเคเดี๋ยวผมขอเอาไว้นะจ๊ะนะลองถ้าผมให้เลยอ่ะเดี๋ยวผมมามันไม่ได้เกี่ยวกับพวกไว้ก็อะไรอย่างนี้นะไม่ใช่แบบแต่มันทำมันดูแลร่างกายหรอมันทำให้เราฟิตเฟิร์มแบบกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะพี่ต้องก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเดี๋ยวขอมานั่งเจาะเป็นลายคนนะครับได้ครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องบนเวลาอาจารย์เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะแยะนะครับเดี๋ยวก่อนไปถามน้องๆคนก่อนแต่ละท่านทำงานทำอะไรกันบ้างแล้วมีช่องทางการติดต่อยังไงติดตามยังไงบ้างอ่ะเริ่มจากคนแรกก่อนเลยครับค่ะก็ตอนนี้ขายของออนไลน์อยู่ค่ะครับตาม TikTok ค่ะครับผมใช่ก็มีอะไรID ใช่ไหมคะครับผม Spite ค่ะ SPITE ส่วนใหญ่แล้วขายอะไรจ๊ะก็มีหลายอย่างเลยค่ะที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางครับใช่เป็นพวกครีมหน้าครีมผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารเสริมทั่วไปค่ะโอ้คนที่สองครับขายอะไรลูกก็ขายคล้ายๆกันเลยค่ะก็มีสครับด้วยมีครีมยาลดน้ำหนักด้วยค่ะแล้วช่องทางของหนูคืออะไรยังไงทาง TikTok แล้วก็ Facebook ค่ะอ่าฮะชื่อ TikTok ชื่อชนทิชาออนสิริค่ะทั้งสองชื่อเลยค่ะคนที่สามครับช่องทางติดต่อหนูช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างครับ
Facebook ค่ะครับยานิสาลูกสูงอ่าฮะขายได้ส่วนใหญ่หนูจะเป็นขายสครับโดยตรงเลยค่ะเป็นสครับโดยตรงใช่สครับหนูคุณสมบัติเป็นยังไงก็จะเป็นสครับกาแฟค่ะที่แบบว่าสครับเราอ่ะจะมีโดดเด่นคือมีน้ำหอมเคาน์เตอร์แบร์มาอยู่ในร่วมด้วยแล้วขัดแล้วผิวจะนุ่มแล้วก็หอมพวกนี้ชอบนิสัยไม่ดีบังคับผมให้ผมขัดอะไรไม่จับผมอาบน้ำขัดอย่างเงี้ยนะจริงเหรอแต่ผมก็หนีนะผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบได้ผลไหมจ๊ะมันมีพักน้องขัดได้ผลมีพักเลย มีพักหนึ่งที่มันก็ดีขึ้นนะแต่ว่าผมหนีผมสวดมนต์นั่งสมาธิมันก็หมดเวลาอะไรเงี้ยสบายใจกว่าใช่เหมือนดีกว่าเหมือนพูดให้ดูดีคนที่4ครับขายอะไรบ้างค่ะหลักๆเลยช่องทาง Facebook ค่ะรัตนาวดีมากภาษาไทยค่ะครับขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามค่ะเป็นอย่างตัวอย่างเช่นเป็นอาหารเสริมแล้วก็บำรุงผิวตัวเดียวค่ะกันแดดแล้วก็บำรุงผิวหน้าอาโคดี้5อาโคดี้5ขายได้ค่ะช่องทางการติดต่อก็ Facebook วิภาพรแล้วก็TikTok วิภาพรเหมือนกันค่ะภาษาอังกฤษค่ะขายอะไรลูกส่วนใหญ่ก็มียาเพิ่มน้ำหนักค่ะคนอื่นเขาขายยาลดหนูขายยาเพิ่มน้ำหนักค่ะเป็นวิตามินค่ะอ๋อเป็นวิตามินใช่ค่ะวิตามินเพิ่มน้ำหนักแล้วก็มีสครับค่ะแล้วก็เป็นแอดมินค่ะบูชาวัตถุมงคลให้สำนักค่ะของอาจารย์ด้วยใช่ค่ะดูแลดีจังเลยให้ดูแลผมอยู่อ่ะคนที่6ครับผมน้องหมวยช่องการติดต่อ Facebook ก็ภควดีสำเภาค่ะครับTikTok ก็ภควดีค่ะอืมเหมือนกันเลยอันนี้ชอบเสื้อผ้าแล้วต้องหมวยขายอะไรลูกก็จะมีเสื้อผ้าด้วยค่ะแล้วก็จะมีสครับดานิกาค่ะแล้วก็จะมีพวกเหมือนมะปางเลยครีมทาผิวอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดส่วนใหญ่แล้วก็ช่วยเหลือกันก็เอามาขายแยกช่วยกันใช่มากกว่าช่วยกันคนสุดท้ายอ่ะคะขายอะไรลูกช่องทางการติดต่อนะคะ Facebook นันทกาพี่โยแล้วก็ TikTok จําเป็นเดี๋ยวขึ้นให้ TikTok ขึ้นให้มือใหม่ขออภัยด้วยแล้วขายอะไรหนูขายอะไรลูกก็มีน้ำพริกหมูกระจกค่ะแล้วก็หนังไก่แล้วก็เป็นอาหารเสริมค่ะมีหนังไก่ด้วยใช่ใช่ขายหนังไก่ทอดด้วยมันเป็นน้ำพริกหนังไก่น้ำพริกหนังไก่ใช่ขายเป็นน้ำพริกหนังไก่อันนี้ก็มาทางอาหารเสริมอันนี้ก็ลดน้ำหนักอันนี้ก็เพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็เพิ่มคอเลสเตอรอลฝากช่องทางการติดต่อของทั้ง7ท่านด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับสนุกมากขอบคุณอาจารย์อาจารย์ลงดำด้วยขอบคุณมากอาวาจาใดที่ผมแบบสัมภาษณ์แล้วมันทำให้ลบหลู่ต้องขออภัยด้วยแล้วก็น้องๆทั้ง7คนขอบคุณมากเป็นเกียรติผมอย่างยิ่งผมขอย้ำอีกทีนะครับผมไม่ได้ไปดูช่องทางไหนในเรื่องการสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการสัมภาษณ์ของผมเนี่ยอาจจะเป็นในไลฟ์สไตล์ของผมเองแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดำและองค์ดำด้วยที่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็พยายามบอกว่าโอบอยคุยกับผมเรื่องนี้สิผมเปิดทุกเรื่องจริงๆจากที่ผมใช้เวลานั่งคุยอาจารย์ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าอาจารย์เป็นคนจริงใจนะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นคนพูดจริงทำจริงแล้วก็สำคัญที่สุดเลยอาจารย์เป็นคนที่บอกว่าคำพูดคนนี่คือเป็นสิ่งเป็นวาจาเมื่อเป่งไปแล้วเราสัญญาเราพูดอะไรกับใครก็ตัวใหญ่แล้วอาจารย์จะแบบให้คำมั่นในเรื่องของคำพูดใช่ผมน้องเป็นคำสอนเลยตัวนี้ใช่ครับมากมากมันจะบอกว่าจริงๆแล้วผมอยากให้เข้าใจในเรื่องคุณธรรมครับทำสิ่งใดก็ตามอ่ะผมฝากเรื่องนี้ไว้เลยครับผมเข้าใจบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าอุ้ยแม่งเขามีเมียเยอะอะไรเงี้ยผมอยากฝากตรงนี้เหมือนกันถ้าเป็นไปได้อย่าทำแบบผมเลยครับเพราะมันจะสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของคุณถ้าหากว่าคุณไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำจริงๆมันสำคัญมากพี่มันไม่ได้มีเพื่อความคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเท่ดีว่ะมันแต่ผมมีพวกเขาไม่ได้เพราะความสนุกสนานไม่ได้เพราะความเท่มันเป็นเพราะความเจ้าชู้และมันเป็นอะไรที่ผมรับผิดชอบผมอยากให้มองงี้ฉะนั้นแล้วอย่ามองผมเป็นไอดอลเลยฮะหากว่าครอบครัวหรือว่าลูกเมียเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบผมมันจะสร้างปัญหาให้กับแต่ถ้าเกิดโอเคคุณตกลงกันได้คุณดูแลกันได้ก็โอเคนั่นแหละอยากให้เน้นเรื่องนี้เพราะว่าผมเน้นคุณธรรมไม่ใช่ศีลธรรมนะคุณธรรมใช่ต้องทำแล้วเนี่ยถ้าผมทั้ง8คนทำแล้วมีใครสักคนนึงเดือดร้อนผมก็ทำอย่างนี้ไม่ได้หรือทำแล้วตัวผมเดือดร้อนหรือเขาสักคนนึงเดือดร้อนหรือก็บอยเดือดร้อนหรือทำไม่ได้ผมเน้นคุณธรรมซะมากกว่าอยากให้เน้นในตรงนี้ขอบคุณมากอาจารย์ครับครับแล้ววันนี้ก็บอยคัดลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วก็อย่างที่บอกไปฝากติดตามทั้ง8ท่านด้วยนะครับบอยคัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับ